บุ๋มตอบกลับดราม่าลูกคางแตกเย็บ6เข็มชาวเน็ตซัดกันนัววิจารณ์สนั่นบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 11:24 น.บุ๋มตอบกลับจากกรณีที่น้องอเล็กซ์ลูกชายคนเล็กของพิธีกรคนดังบุ๋มด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีประสบอุบัติเหตุหล่นหน้ากระแทกที่นั่งบริเวณหน้าบ้านคางแตกเป็นแผลฉีกขนาดใหญ่ต้องเย็บถึง6เข็มโดยบุ๋มได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ตอนนั้นพร้อมระบุว่าสาเหตุคางแตกของน้องอเล็กซ์เห็นแล้วน้ำตาไหลเจ็บยิ่งกว่าลูกที่ยามจะอุ้มขึ้นไปทำไมแต่ถามว่าบ้านเราทำอะไรเขาไหมไม่ค่ะเพราะรู้ว่าเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้องไม่ไหวแน่เสียใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงค่ะหลังจากโพสต์ดังกล่าวออกมาดราม่าบังเกิดชาวเน็ตเสียงแต่แบ่งเป็นสองฝ่ายหนึ่งฝ่ายข้องใจว่าบุ๋มโทษยามได้อย่างไรเพราะเขาเจตนาดีที่อุ้มน้องออกมาในขณะที่กำลังแย่อะไรสักอย่างและโทษว่าคนที่ไม่ระมัดระวังเด็กคือพี่เลี้ยงนั่นเองส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยว่ายามไม่ระมัดระวังอุ้มน้องไปไว้ที่สูงจนน้องก้าวพลาดตกหน้าทิ้งกระแทกขอบที่นั่งอย่างแรงล่าสุดบุ๋มออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งพร้อมกันนี้ยังมีข้อความที่แคปข้อความตัวอย่างหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ไว้ว่าเป็นกำลังใจให้คุณรอปภ.นะคะพร้อมอธิบายเป็นข้อระบุว่าถามตามความจริงนะคะบุ๋มผิดอะไรลูกถูกคนอุ้มไปวางที่สูงแล้วร่วงลงมาคางแตกแล้วบอกว่าพี่ยามผิดรู้ว่าเจตนาดีแต่ประมาทจนเกิดเหตุแล้วจะให้บุ๋มไม่บอกว่าเขาผิดเลยได้ด้วยเหรอคะเพียงเพราะคุณไม่เห็นว่าบุ๋มต่อว่าหรือจัดการพี่เลี้ยงยังไงเพียงเพราะบุ๋มบอกแค่ว่าบุ๋มไม่เอาเรื่องอะไรพี่ยามเพราะรู้ว่าพี่เขารับผิดชอบไม่ได้คุณก็หาว่าบุ๋มดูถูกพี่เขาว่าเขารับผิดชอบไม่ไหวบุ๋มพูดความจริงก็ผิดเหรอคะเพราะคุณไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดกับน้องคืออะไรบ้างนี่ยังไม่รวมค่าเอ็กซเรย์กะโหลกและคางของน้องค่ารักษาแผลในอนาคตค่าเลเซอร์แผลเป็นค่าจัดฟันในกรณีที่ฟันขยื่นในอนาคตที่มันต้องทำเพราะมีสาเหตุมาจากการล้มในครั้งนี้แล้วทุกอย่างบุ๋มไม่ได้พูดเองหรือเวอร์จนเกินไปมันมาจากคุณหมอทั้งหมดค่ะแต่ที่ผ่านมาไม่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะว่ากลัวดราม่ากลัวว่าพี่ยามกับพี่เลี้ยงจะรู้สึกผิดไปมากกว่านี้แล้วสรุปที่ทุกคนมาดราม่าข่าวสดเอาไปเล่นจนคนด่าทั้งที่ลูกบุ๋มเจ็บพวกคุณต้องการให้บุ๋มทำยังไงบอกมาค่ะ 1. ต้องการให้เรียกค่าเสียหายจากพี่ยามและพี่เลี้ยงเพื่อให้ดูว่าไม่ได้เป็นการดูถูกคนจนพวกเขารับผิดชอบทั้งหมดได้บุ๋มก็จะทำบุ๋มเชื่อว่าพี่ยามคงไม่ดีใจแน่นอนกับความกดดันแบบนี้ที่ไปเกิดขึ้นกับเขาจากพวกคุณคนปรารถนาดีในโซเชียล2บุ๋มต้องออกมาขอโทษคนที่ทำให้ลูกบุ๋มเจ็บ3หรือต้องการอะไรจากการมากระหนักกระแหนแบบนี้บอกมาตรงๆได้เลยค่ะ4ส่วนคนที่จินตนาการถึงขนาดว่าพี่เลี้ยงกับยามไปนั่งจีบกันเขามีผัวมีเมียกันทุกคนแล้วค่ะให้เกียรติพวกเขาด้วย5ส่วนคนที่บอกว่าพี่เลี้ยงนั่งยิ้มคือฟันพี่เขาเป็นแบบนั้นมีเขี้ยวสองข้างจะร้องไห้เขาก็ยิ้มค่ะแล้วเราจะไปบูลลี่เขาเพื่อถ้าจะให้บอกตามความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคอมเมนต์พวกคุณมันทำให้พวกเขารู้สึกแย่กว่าเดิมนะคะไม่ได้ช่วยพี่ยามที่คุณรู้สึกสงสารรู้สึกดีขึ้นเลยเราได้รับคำขอโทษแล้วเราก็จบแล้วด้วยมันเป็นบทเรียนสำหรับพ่อแม่มากกว่าที่ต้องดูแลลูกให้ดีไม่ใช่พึ่งพาคนอื่นจนเกินไปไม่ต้องโยงว่าบุ๋มช่วยเหลือคนจนมาตั้งเยอะทำไมไม่เห็นใจคนจนมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคนจนคนรวยค่ะมันเป็นเรื่องของความจริงที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นและทางเราก็ดูแลน้องกันเองต่อไปก็เท่านั้นเองค่ะจบดราม่านะคะมุ้งขอโฟกัสที่ลูกที่ต้องรักษาตัวต่อไปขอบคุณค่ะ
มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์ดังกล่าวว่าทำไมแขวนคอมเมนต์นี้คะในเมื่อโพสต์ที่แล้วมีคนแสดงความคิดเห็นหนักกว่าอันนี้อีกค่ะซึ่งการที่เขาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจพี่ยามคุณบุ๋มอาจจะรู้สึกว่ามาแซะมาเหน็บอะไรคุณหรือไม่แต่ก็เป็นสิทธิของเขาจริงๆที่จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยใครก็ได้การที่แขวนเขาเหมือนเป็นการทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและเขาได้รับความอับอายแล้วเมื่อคุณบุ๋มตัดสินใจดีแล้วที่จะออกสื่อนั่นแปลว่าต้องมีการเตรียมใจยอมรับกับความคิดเห็นที่แตกต่างมาบ้างแล้วถึงกระนั้นการที่คุณบุ๋มสื่อว่าพี่ยามอุ้มน้องขึ้นไปทำไมนั่นเป็นการชี้จุดให้พากันสงสัยพี่ยามหรือไม่และถึงแม้คุณบุ๋มจะพูดว่าไม่ได้เอาผิดกับเขาเกือบจะดีแล้วเชียวค่ะแต่ดันต่อท้ายด้วยว่าเพราะรู้ว่าเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหวแน่ๆถึงแม้ตามหลักความเป็นจริงจะใช่แล้วเมื่อพูดประโยคนี้เสริมแน่นอนว่าคนฟังค่อนข้างพิจารณาได้และรู้สึกเคลือบแคลงใจจากการพูดประโยคที่กำกวมมีการต่อหางต่อท้ายเช่นนี้คุณบุ๋มเจ็บได้ค่ะเพราะเราเป็นแม่นั่นลูกเราแต่อุบัติเหตุเช่นนี้คนผิดไม่มีค่ะแต่ความประมาทอยู่ที่ใครคะเราหรือพี่เลี้ยงหรือยามแล้วมีใครได้ไปทำอะไรให้น้องตกไหมคะจากที่เห็นในคลิปมันค่อนข้างไวมากและทุกคนในคลิปมีการจับน้องขึ้นมาอย่างทันทีแม้จะเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนั้นแล้วแต่ไม่ควรแขวนใครด้วยวิธีนี้เพียงเพราะเขาแสดงความเป็นห่วงใยคนอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วเราค่อนข้างไม่โอเคและไม่ควรเติมหางที่ว่าเพราะรู้ว่าเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหวแน่ๆเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนน่าจะต้องควบคุมอะไรที่กระชับง่ายๆสั้นๆไม่ทำให้สังคมเคลือบแคลงใจดีกว่าค่ะค่อนข้างชื่นชอบคุณบุ๋มแต่ไม่ชอบกับการแขวนอะไรแบบนี้ของคุณค่ะ Footnote สัญญาณการเมืองเพื่อไทยใส่ชัดผ่านสุวัฒน์ลิปตพันลบประเด็นร้อนวันที่27พฤษภาคม2567 10:53 น.ฟุตโนตสัญญาณการเมืองเพื่อไทยใส่ชัดผ่านสุวัฒน์ลิปตพันลบการออกปากดึงนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาให้เข้ามาเป็นกำลังหลักของพรรคเพื่อไทยสะท้อนลักษณะทางประวัติศาสตร์ทั้งในทางความคิดและในทางการเมืองมิได้เป็นเพียงเป็นสถานการณ์อันสัมพันธ์กับความพยายามของพรรคไทยรักไทยก่อนการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2548หากยังเท่ากับเป็นการย้อนรากฐานแห่งพรรคไทยรักไทยด้วยแม้พรรคไทยรักไทยจะเริ่มต้นด้วยการระดมคนอย่างนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์คนอย่างร้อยตำรวจเอกบุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เข้ามาสอดประสานกับคนอย่างนายคณิษฐ์ นครหากแต่ด้วยเวลาอันรวดเร็วพรรคไทยรักไทยก็สามารถทำข้อตกลงกับมือโปรทางการเมืองระดับนายสนอเทียนทองให้แยกตัวจากพรรคความหวังใหม่เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญแม้จะต้องแลกกับการเข้าไปยึดครองหุ้นใหญ่ในสนามกอล์ฟเอาพายอันอื้อฉาวแม้จะต้องแลกกับการสูญเสียบุคลากรระดับนายคณิษฐ์ นครนายธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ไปยิ่งหากหวนไปถึงกระบวนการควบรวมพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์2548ยิ่งต้องทำความเข้าใจทำไมพรรคเพื่อไทยจึงต้องดึงนายสุวัฒน์ลิปตพันลบหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม2544ที่พรรคไทยรักไทยประสบชัยชนะอย่างงดงามเหนือพรรคประชาธิปัตย์อันเก่าแก่พรรคเสรีธรรมเป็นพรรคแรกที่ยุบพรรคเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งจากนั้นก็เป็นพรรคความหวังใหม่จากนั้นก็วางเป้าหมายที่จะควบรวมพรรคชาติพัฒนาต้องดีลนายกรทัพพรังสีและนายสุวัฒน์ลิปตพันลบการดีลกับนายกรทัพพรังสีอาจไม่ยากเย็นเท่าใดนักแต่ที่ทำให้กระบวนการควบรวมดำเนินไปอย่างล่าช้าอยู่ที่การตัดสินใจของนายสุวัฒน์ลิปตพันลบมากกว่า
แต่สำหรับสถานการณ์หลังสถานการณ์เมื่อวันที่22สิงหาคม2566การเชื่อมไปยังนายสุวัฒน์ลิปตพันลบและพรรคชาติพัฒนามิได้ยุ่งยากและคดเคี้ยวเหมือนอดีตภาพจากการเยือนภูเก็ตที่มีนายสุวัฒน์ลิปตพันลบทำหน้าที่ในการไปดูงานแต่ละจุดคือสัญญาณอันเด่นชัดและราบรื่นหากมองจากภาพที่ปรากฏระหว่างการเยือนเชียงใหม่ระหว่างการเยือนนครราชสีมาก็ย่อมเห็นคำตอบได้ไม่ว่ารอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าไม่ว่านายสุวัฒน์ลิปตพันลบเมื่ออ่านท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่ปรากฏผ่านกระทรวงการคลังและท่าทีของพรรคเพื่อไทยในการจัดระเบียบให้กับนโยบายกัญชาก็จะเห็นเป้าหมายอย่างเด่นชัดนั่นย่อมเป็นการส่งสัญญาณไปยังพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นย่อมเป็นการส่งสัญญาณไปยังพรรคภูมิใจไทยแบรนด์เนียงทิ้งหมดเลยแชมเปญ X ขายน้ำพริกทำไร่นาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันบันเทิงวันที่27พฤษภาคม2567 14:28 น.แบรนด์เนียงทิ้งหมดอดีตเซ็กซี่สตาร์แชมเปญ X ขายน้ำพริกทำไร่นาแฮปปี้ทำใจยุคใครยุคมันสู่อีกเจนก็ต้องอยู่ให้ได้มีมากก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยหายหน้าเกือบ20ปีภูมิใจคนยังจำได้อดีตนางแบบนักแสดงเซ็กซี่สตาร์แชมเปญ X อัปเดตชีวิตหลังเฟดตัวออกจากวงการว่าตอนนี้ก็ทำไร่ทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทำน้ำพริกขายไปออกบูธบ้างเป็นธุรกิจเป็นงานอดิเรกด้วยเราใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทำให้เราลำบากเราเหนื่อยเราก็พักของก็ขายดีต้องหมั่นโพสต์แต่ไม่ได้เล่น Facebook คนสั่งใน Facebook Instagram ก็เล่นไม่เป็นเข้ามาในเมืองคนก็ทักก็จำได้จำหน้าได้ภูมิใจถึงหายหน้าไปเกือบ20ปีเข้าเมืองมาคนจำได้ก็ภูมิใจแต่เราไม่ได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจังหวะโอกาสเวลาเปลี่ยนไปเรื่องละครถ้ามีโอกาสเราก็ได้ทำถ้าจังหวะยังไม่มาโอกาสยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราได้มาหมดแล้วเมื่อก่อนเป็นอาชีพของเราตั้งแต่เริ่มแรกยังคิดถึงแต่ทุกวันนี้น้องๆคนรุ่นใหม่เขาเข้ามาเยอะก็ไม่ได้เจอผู้จัดเลยคนเขาก็ลืมเราไปบ้างก็อย่าไปคิดมากมันขึ้นอยู่แต่ละยุคสมัยเราต้องทำใจยุคใครยุคมันส่วนที่เฟดตัวมีช่วงหนึ่งที่วงการเราซบเซามาถึงยุคต่างชาติเข้ามายุคเกาหลีหน้าเราไม่เกาหลีไม่เสียดายเราหาประสบการณ์เราเข้ามาแล้วบังเอิญประสบผลสำเร็จงานก็เข้ามาเรื่อยๆเราต้องรู้ตัวเองว่ามาถึงแค่ไหนทุกอย่างไม่แน่นอนความสุขคือเรามีสุขภาพที่ดีมีคู่ครอบครัวที่ดีเรื่องสัมมาอาชีพเราก็อยู่แบบพอเพียงมีมากเราก็กินมากมีน้อยก็กินน้อยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของแบรนด์เนมทิ้งหมดเลยสมัยก่อนรองเท้าคู่เป็นแสนเดินเมาส้นหักก็ทิ้งสมัยก่อนได้เงินเยอะมากแต่ตอนนี้ใช้อะไรก็ได้ทุกวันนี้ออกงานยังไปหาเช่าชุดเพราะเราไม่มีชุดอลังการทำไร่จะไปเอาชุดที่ไหนก็อยู่กรุงเทพมหานครเพราะต้องทำน้ำพริกขายทำที่ไร่ไม่ได้ธรรมชาติควบคุมแมลงมดไม่ได้เมื่อก่อนมีคนดูแลเขาก็โกงไปก็ไล่ออกตัดใจไม่มีใครก็ปล่อยไว้สุดท้ายลูกน้องเก่ามาขออยู่ด้วยอย่างน้อยก็มีคนดูไร่จะได้ไม่รกตอนนี้ปลูกยางปลูกข้าวเป็นไร่ที่ปลอดสารเคมีมา15ปีแล้วจะวางแผนทำไมเรื่องเงินก็พอเพียงมีก็ใช้น้อยอย่ามารายได้น้อยแล้วอยากจะใช้เยอะเล่นหวยเสี่ยงโชคติดหนี้ติดสินถามว่าคนมองที่เราพอเพียงเพราะงานในวงการเราน้อยลงหรือเปล่าแชมเปญก็ยอมรับว่าก็ด้วยตั้งแต่ฟองสบู่แตกงานก็น้อยลงไม่มีหนังสือให้ถ่ายแบบไม่มีแฟชั่นโชว์ก็ลำบากมันเป็นอีกโลกหนึ่งอีกเจนหนึ่งเราก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่แบบเราจะทำอะไรก็ทำไม่เบียดเบียนใครคนบอกไปอยู่เมืองนอกดีเลิศประเทศไทยดีที่สุดในโลกแล้วขอบคุณที่มา APOPTODAY อมรินทร์ทีวี